ครับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของแอนนี่นักศึกษาสาวจบใหม่ดีกรีเกียรตินิยมแต่เธอกลับเลือกทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับคุณนายไฮโซและเธอยังต้องถูกผู้คนดูถูกต่างๆนานาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆเหมือนครับกับการสปอยหนังเรื่อง The Nanny Diary พี่เลี้ยงชิดซ้ายหัวใจยุ่งชะมัดแอนนี่แบดด็อกสาวสวยวัย21ปีเธอมีความสนใจในศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ในด้านต่างๆแอนนี่ได้อธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ตามรูปปั้นประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์เธอเล่าว่าสามีมักจะทิ้งให้ภรรยาต้องทำงานหนักกว่าเสมอตั้งแต่อดีตผู้หญิงเป็นฝ่ายหาของกินของใช้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งก็เกิดคำถามว่าแล้วใครกันล่ะที่ทำหน้าที่เลี้ยงลูกนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมในโลกจำเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงเด็กอย่างเธอแอนนี่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอก่อนจะมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอเป็นนักศึกษาจบใหม่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะมนุษยวิทยาวันนี้เป็นวันที่เธอได้ขึ้นไปรับใบประกาศนียบัตรแต่เธอนั้นก็ดันลื่นล้มบนเวทีโชว์เพื่อนๆซะงั้นแม่ของเธอจูดี้ก็ได้มายินดีกับเธอด้วยแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลและเลี้ยงดูแอนนี่มาโดยลำพังจากนั้นแม่ก็ได้ให้เสื้อของเธอเพื่อให้แอนนี่เนี่ยเอาไว้ใส่ไปสมัครงานซึ่งเธอก็อยากให้ลูกของเธอเนี่ยได้งานที่มั่นคงและมีชีวิตที่ดีกว่าแม่วันต่อมาแอนนี่ก็ได้สวมสูทที่แม่ของเธอให้เพื่อเตรียมไปสัมภาษณ์งานเมื่อเธอไปถึงสำนักงานการสัมภาษณ์ก็เริ่มขึ้นฝ่าย HR นะก็ได้ให้เธอในนิยามตนเองโดยยิงคำถามไปที่เธอว่าแอนนี่แบลดด็อกเนี่ยเป็นใครแอนนี่เธอก็สตันไปพักหนึ่งและเธอนะก็อ้ำอึ้งตอบไม่ได้จนสุดท้ายนะก็วิ่งหนีไปซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันตอบยากตรงไหนเหตุผลที่เธอไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะตัวเธอเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครอยากทำงานอะไรคือเธอเนี่ยยังค้นหาตัวเองไม่เจอนั่นเองเธอก็เดินตามท้องถนนมองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอจะเป็นอย่างคนพวกนั้นได้ยังไงและในบ่ายวันนั้นเองเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้เธอรู้คำตอบว่าเธอเนี่ยจะเป็นใครทำอะไรต่อจากนี้แอนนี่ได้นั่งพักทบทวนตัวเองที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเธอได้เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังก้มผูกเชือกรองเท้าอยู่กลางถนนซึ่งก็มีผู้ชายขี่สกูตเตอร์ใส่หูฟังกำลังจะชนเด็กตาเนี่ยไม่มองทางมองแต่สาวลุงแกนั่นก็เกือบชนเด็กแล้วนะแต่แอนนี่นั่นก็ช่วยไว้ทันทำให้ลุงเนี่ยไปชนสาวที่วิ่งอยู่โดนด่าว่าเป็นโรคจิตเลยเธอก็ได้ถามหนูน้อยว่ามากับใครเจ้าหนูนั่นก็ตอบมาว่ามากับพี่นั่นแหละครับแล้วก็เข้ามากอดแอนนี่ซะงั้นหลังจากนั้นแม่ของหนูน้อยนั่นก็เข้ามาและเราก็ได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกเยอร์แอนนี่ก็มองไปที่แม่เด็กอย่างพิจารณาและก็ตั้งชื่อให้แม่เด็กว่ามิสซิสเอ็กมิสซิสเอ็กเป็นผู้หญิงที่ดูมีฐานะจากเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เธอก็ขอบคุณแอนนี่ที่ช่วยลูกของเธอไว้แอนนี่เธอก็ได้แนะนำตัวว่าเชิญน่ะชื่อแอนนี่แต่คุณมิสซิสเอ็กเนี่ยก็ดันได้ยินว่าแนนนี่ซึ่งแนนนี่เป็นชื่อที่ใช้เรียกคนทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กแอนนี่ก็บอกว่าเธอน่ะชื่อแอนนี่ไม่ได้เป็นแนนนี่แต่มิสซิสเอ็กเนี่ยก็พูดต่อมาว่าพี่เลี้ยงของเธอเนี่ยเพิ่งจะลาออกแล้วก็ถามแอนนี่ว่าเธอเนี่ยสนใจเป็นพี่เลี้ยงเกเยอร์ไหมแถมยังยัดนามบัตรใส่มือแอนนี่ย้ำให้เธอเนี่ยโทรหาและรีบเดินจากไปแอนนี่เนี่ยก็งงมากนะก็บอกว่าไม่ใช่แนนนี่ไงจากนั้นก็มีคุณนายหลายคนเนี่ยเข้ามายื่นนามบัตรให้แอนนี่เต็มไปหมดพอคิดว่าเธอเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กแอนนี่เนี่ยก็โคตรงงเลยนะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบอกไม่ใช่แนนนี่ไงต่อมาในกลางดึกคืนหนึ่งแอนนี่เนี่ยก็ได้ฝันว่าเธอเนี่ยแต่งตัวไปหางานดังเช่นทุกวันแต่ก็มีพนักงานที่กำลังไปสมัครงานแข่งกับเธอมากมายทันใดนั้นเองในฝันเนี่ยเธอก็ได้มองเห็นป้ายที่ห้อยลงมาจากตึกว่าแม่ที่ร่ำรวยเนี่ยต้องการแอนนี่เป็นฝันที่แปลกประหลาดมากๆแต่ก็เป็นฝันที่ดีทีเดียวซึ่งก็แน่นอนฝันดีขนาดนี้แอนนี่เนี่ยก็ตัดสินใจจะลองจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูแอนนี่ได้ไปคุยรายละเอียดกับมิสซิสเอ็กที่ร้านอาหารแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของนางเพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงเยอะอย่างเต็มตัวซึ่งงานง่ายเงินดีอย่างนี้แอนนี่ก็เลยรีบตอบตกลงจากนั้นแอนนี่ก็โกหกแม่ของเธอว่าเธอได้งานเป็นสาวแบงค์และต้องย้ายไปอยู่ที่แมนชั่นเธอได้วานให้เพื่อนสาวคนสนิทชื่อเลนเน็ตมาช่วยขนของและก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับซึ่งเลนเน็ตเนี่ยก็จะไปเรียนต่อที่เมืองเดียวกันพอดีตอนแรกแม่ของแอนนี่เนี่ยก็ไม่อยากให้เธอไปแต่เมื่อเห็นว่าเป็นงานที่ดีเนี่ยเธอจึงยอมแอนนี่ก็กอดลาแม่ของเธอแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของมิสซิสเอ็กซ์เธอก็รู้สึกอิสระที่ไม่ต้องมีแม่มาคอยบงการให้ไปสมัครงานทำงานนู่นนี่เธอจึงมีความสุขและร้องเพลงกับเพื่อนสาวมาตลอดทาง
และเมื่อไปถึงที่บ้านของมิสซิสเอ็กซ์ภายในเนี่ยก็หรูหราสวยงามและก็มีแต่ของแพงๆทั้งนั้นแอนนี่ก็ได้พบกับคุณป้าแม่บ้านของที่นี่ซึ่งหน้าตาน่ะก็ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ป้าน่ะก็ได้พูดกับเธอว่าหวังว่าเธอน่ะจะอยู่ได้นานนะเพราะพี่เลี้ยงคนเก่าเนี่ยแค่เธอไปเดทครั้งนึงมิสซิสเอ็กซ์เนี่ยก็ไล่ออกเลยและมิสซิสเอ็กซ์ก็ได้ทิ้งกระดาษโน้ตเอาไว้ให้แอนนี่ในกระดาษเนี่ยก็บอกว่าแอนนี่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างเช่นต้องไปรับเกเยอร์ลูกของเธอที่โรงเรียนตอนบ่าย 2:15 เป๊ะๆห้ามให้เกเยอร์ดูตัวเธอเข้าห้องนอนใหญ่ของบ้านห้ามให้เกเยอร์นอนกลางวันให้กินแต่อาหารออร์แกนิกและกดยิบย่อยอีกมากมายซึ่งแอนนี่เนี่ยก็ทำตัวเหมือนอยู่บ้านเลยและก็เข้าไปลองรองเท้าของมิสซิสเอ็กซ์หรือเสื้อผ้ากระจัดกระจายแถมไปใช้อ่างอาบน้ำในห้องนอนแขกอีกเพราะคิดว่าเป็นห้องของตัวเองมิสซิสเอ็กซ์ได้เข้ามาเห็นพอดีจึงบอกให้เธอเนี่ยเก็บข้าวของไปอยู่ห้องนอนพี่เลี้ยงที่โคตรเล็กแอนนี่เนี่ยก็ดีใจนึกว่าจะได้นอนห้องหรูพอบ่าย 2:15 แอนนี่ก็รีบไปรับเกเยอร์ที่โรงเรียนซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าเด็กเนี่ยจะออกมาตอนบ่าย 2:45 จากเหล่าแนนนี่หน้าโรงเรียนมิสซิสเอ็กซ์เนี่ยให้เธอมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อเกเยอร์เลิกเรียนแอนนี่ก็เรียกให้ไปหาแต่เขาเนี่ยก็เริ่มแผงลิดเข้าไปเตะขาแอนนี่เต็มแรงและก็บอกว่าผมเนี่ยเกลียดพี่แถมยังวิ่งหนีไม่ยอมให้จับตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยยังรักกันอยู่เลยในที่สุดแอนนี่ก็พาเกเยอร์มาถึงบ้านได้อย่างทุลักทุเลเกเยอร์ก็ได้แกล้งดึงกางเกงแอนนี่จนหลุดดากและก็วิ่งเข้าบ้านล็อกประตูแอนนี่ก็โมโหบอกให้เปิดประตูให้ซึ่งหนุ่มหล่อคนนึงเนี่ยก็โผล่ออกมาจากลิฟต์ก็เลยเห็นกกน.สีชมพูของแอนนี่เต็มสองตาเขาเนี่ยเอารถเข็นในลิฟต์เนี่ยมาให้แอนนี่เนี่ยก็ขอบคุณและก็ตั้งชื่อให้เขาว่าฮาวาร์ดซึ่งเธอก็ไม่ยอมบอกชื่อตัวเองกับเขาด้วยเพราะเธอเนี่ยไม่อยากมีแฟนอยู่ที่ทำงานซึ่งฮาวาร์ดก็ขอคุยกับเกเยอร์ให้จนเกเยอร์เนี่ยยอมเปิดประตูบ้านให้เธอและต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างแอนนี่กับเกเยอร์ก็ยังไม่ค่อยดีนักเกเยอร์เนี่ยคอยก่อเรื่องกันแกล้งแอนนี่ตลอดเวลาไอเด็กดื้อแอนนี่เนี่ยก็ได้แต่โทรไประบายให้เพื่อนฟังจากนั้นแม่ของเธอเนี่ยก็โทรซ้อนเข้ามาถามแอนนี่ว่าทำไมไม่ติดต่อไปแอนนี่เนี่ยก็ได้แต่ตอบบ่ายเบี่ยงแม่ว่างานเนี่ยดีมากไม่เคยมีงานไหนดีขนาดนี้มาก่อนซึ่งมิสซิสเอ็กซ์เนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีสั่งงานเธอเนี่ยยาวเหยียดแบบไม่หยุดหายใจแอนนี่เนี่ยก็เลยรีบตัดสายแม่บอกมีงานเข้าเช้าวันต่อมาหลังจากไปส่งเกเยอร์ไปโรงเรียนเหล่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็ได้มานั่งคุยปรับทุกข์กันแอนนี่ก็ได้แชร์ประสบการณ์ว่าเธอเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเกรด4และเธอจะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งเพื่อนๆพี่เลี้ยงของเธอเนี่ยก็แนะนำให้ไปหางานใหม่เพราะเธอเนี่ยยังสาวและโปรไฟล์ดีไม่เหมาะจะมาทำงานที่นี่ซึ่งแอนนี่เนี่ยก็รับฟังหลังจากเลิกเรียนแอนนี่ก็กำลังทำอาหารออร์แกนิกให้เกเยอร์กินแต่เธอเนี่ยก็เผลอทำกระทะหลุดมือจนเธอเนี่ยเริ่มหงุดหงิดเธอจึงเดินไปหยิบเนยถั่วมาให้เกเยอร์กินด้วยความที่เกเยอร์เนี่ยเป็นเด็กก็สนใจประกอบกับกินผักมาตลอดพอได้กินของหวานเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นเขาเนี่ยจึงคิดว่าแอนนี่เนี่ยใจดีและก็เริ่มเปิดใจให้ทั้งคู่ก็พูดคุยหยอกล้อกันไปสักพักมิสเตอร์เอ็กซ์พ่อของเกเยอร์ก็กลับมาจากที่ทำงานและก็เข้ามาหยอกลูกเพียงแป๊บเดียวและก็สั่งให้แอนนี่พาเกเยอร์เข้านอนเร็ววันนี้เพราะเขาเนี่ยต้องทำงานคืนนี้และในคืนนั้นก่อนจะนอนเกเยอร์ก็ได้ถามแอนนี่ว่าเธอเนี่ยจะไม่ทิ้งเขาเหมือนพี่เลี้ยงคนเก่าใช่ไหมแอนนี่เนี่ยก็ชะงักเลยนะเธอก็บอกว่าเธอจะไม่ทิ้งเกเยอร์ไปจากนั้นเกเยอร์เนี่ยก็หลับไปเช้าวันต่อมาครอบครัวของเกเยอร์ก็ต้องไปปาร์ตี้ที่ออฟฟิศของมิสเตอร์เอ็กซ์สามพ่อแม่ลูกรวมถึงแอนนี่เนี่ยก็ใส่ชุดแฟนซีไปร่วมงานระหว่างเดินทางเกเยอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยลืมนามบัตรของพ่อที่เขาเนี่ยจะพกติดตัวไว้ตลอดแต่ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็ไม่มีใครสนใจลูกเลยนะและแม่เนี่ยก็สั่งให้คนขับรถเนี่ยวกรถกลับแล้วก็ใช้แอนนี่เนี่ยไปเอานามบัตรมาให้ระหว่างขึ้นลิฟต์เธอเนี่ยก็ได้เจอกับฮาวาร์ดแต่ชุดที่เธอสวมเนี่ยก็ค่อนข้างจะตลกฮาวาร์ดเนี่ยจึงขำและเธอเนี่ยก็เดินออกจากลิฟต์ไปตัดภาพไปที่งานปาร์ตี้ระหว่างที่แอนนี่กับเกเยอร์กำลังเต้นกันอยู่มิสซิสเอ็กก็ได้เข้ามาถามแอนนี่ว่าเห็นสามีของเธอไหมแอนนี่ก็บอกว่าไม่เห็นจากนั้นเกเยอร์ก็รู้สึกปวดฉี่และให้แอนนี่เนี่ยพาไปเข้าห้องน้ำห้องทำงานของพ่อซึ่งพอเข้าไปแอนนี่ก็ต้องช็อกมากเพราะมิสเตอร์เอ็กเนี่ยกำลังนอกใจภรรยาพอดรักหวานชามกับเลขาสุดสะบึมสุดเซ็กซี่แอนนี่ก็ทำตัวไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครพอกลับบ้านมิสเตอร์เอ็กกับมิสซิสเอ็กก็มีปากเสียงกันเรื่องที่เขาเนี่ยหายไปตลอดงานซึ่งก็เป็นการหักหน้าภรรยามากพวกเขาก็ทะเลาะกันเสียงดังจนมาถึงห้องของเกเยอร์เกเยอร์ก็รู้สึกเศร้าที่พ่อแม่ทะเลาะกันแต่ก็ยังดีที่มีแอนนี่คอยอยู่ข้างๆเกเยอร์จึงบอกว่าเขาเนี่ยรักแอนนี่ที่สุดในโลกและแอนนี่เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยก็รักเกเยอร์คนนี้ที่สุดในโลกเช่นกันและต่อมาก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันหยุดของแอนนี่แต่มิสซิสเอ็กก็ยังขอให้เธอเนี่ยดูแลเกเยอร์ให้เธอจึงจำใจต้องพาเกเยอร์ออกมาทานอาหารเช้าและก็พาไปเที่ยวด้วยกันพวกเขาวิ่งเล่นกินน้ำแข็งใสไปขึ้นรถไฟใต้ดินด้วยกันและจริงๆแล้วการขึ้นรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งกฎข้อห้ามของมิสซิสเอ็กแต่แอนนี่เนี่ยก็พาเกเยอร์แหกกฎและก็ได้ใช้เวลาร่วมกันไปพิพิธภัณฑ์ที่แอนนี่ชอบเล่าเรื่องต่างๆให้เกเยอร์ฟังทั้งคู่เนี่ยมีความสุขกันมาก
จากนั้นมิสซิสเอ็กบอกให้แอนนี่เตรียมตัวไปงานสัมมนาทั้งทีเนี่ยเป็นวันหยุดของเธอแท้ๆแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้พอไปที่งานสัมมนาพวกแม่ก็มาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาระหว่างนายจ้างกับพี่เลี้ยงเด็กพิธีกรก็ได้เรียกพวกพี่เลี้ยงเข้ามาและถามทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเหล่าคุณนายก็ยังกันยกมือเพื่อจะเล่าถึงข้อเสียของเหล่าพี่เลี้ยงของพวกเธอและพิธีกรเนี่ยก็ได้ถามฟังพี่เลี้ยงบ้างแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบเลยถ้าตอบแม่งโดนไล่ออกแน่พิธีกรเนี่ยจึงชี้ไปที่แอนนี่แอนนี่ก็กล้ากลัวแต่ก็ได้ตอบไปว่าคงจะดีถ้าเธอเนี่ยมีวันหยุดบ้างพิธีกรเนี่ยก็ขอบคุณเธอและเมื่อกลับบ้านแอนนี่ก็กำลังอุ้มเกเยอร์ไปนอนแต่มิสซิสเอ็กก็บอกว่าให้เธอเนี่ยไปเที่ยวเลยตอนนี้ถ้าเธออยากได้วันหยุดเนี่ยก็ออกไปตอนนี้เลยซึ่งก็งอนแอนนี่เรื่องที่เธอพูดในงานสัมมนาซะงั้นจากนั้นแอนนี่ก็ไปดื่มกับเพื่อนสาวของเธอที่บาร์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานของเธอและก็พอดีที่ฮาวาดก็มาที่นี่พอดีเลนเน็ตเพื่อนสาวก็เลยแกล้งทำแก้วหล่นเพื่อให้อาวาดเห็นแอนนี่ซึ่งมาเห็นเขาก็เรียกแอนนี่ไปหาแต่เราเพื่อนของฮาวาดเมื่อรู้ว่าแอนนี่ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กกับผู้ดูถูกเธอบอกว่าไม่หางานที่ดีกว่านี้ทำซึ่งแอนนี่เนี่ยก็เลยด่าพวกมันไปชุดใหญ่เลนสนาเหวอกันเลยวันต่อมาแม่ของแอนนี่ก็โทรมาหาบอกว่าจะมาเยี่ยมเธอที่นี่และเมื่อแอนนี่เสร็จธุระเรื่องเกเยอร์เธอจึงรีบไปหาลินเน็ตบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยจะมาหาเธอน่าจะยืมห้องของลินเน็ตก่อนและจะให้ลินเน็ตกับเพื่อนเนี่ยแกล้งเป็นแฟนกันพอแม่มาถึงทุกคนก็กินอาหารเย็นกันปกติแม่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่มิสซิสเอ็กเนี่ยก็โทรมาหาแอนนี่อีกแล้วนะแล้วก็บอกว่าฮาวานเนี่ยส่งดอกไม้มาให้เธอแต่เกเยอร์เนี่ยแพ้ดอกกุหลาบมากทำให้เธอเนี่ยต้องทิ้งดอกกุหลาบเช้าวันต่อมาก็เป็นงานวันเกิดของเกเยอร์แต่เขาเนี่ยก็เซ็งสุดๆกับการแสดงที่แม่ของเขาเนี่ยจัดมาให้ซึ่งมิสเตอร์เอ็กกับมิสซิสเอ็กเนี่ยก็กำลังมีปากเสียงกันเรื่องการเรียนของเกเยอร์จู่ๆฮาวาดเนี่ยก็มาหาแอนนี่ที่หน้าบ้านพอคิดว่าแอนนี่เนี่ยเอาดอกไม้ที่เขาให้เนี่ยไปทิ้งและก็ชวนเธอเนี่ยไปเดทด้วยกันแอนนี่เนี่ยก็บอกว่ามิสซิสเอ็กเนี่ยเอาไปทิ้งไม่ใช่เธอและก็ตอบตกลงจะไปเดทด้วยพอสงสารอุตส่าห์ตามตื้อพอเข้ามาในบ้านมิสซิสเอ็กเนี่ยก็ได้มาต่อว่าแอนนี่เรื่องที่เกเยอร์เนี่ยการเรียนดรอปลงบอกว่าเป็นความผิดของแอนนี่จึงจะให้เธอเนี่ยไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขในวันพฤหัสซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่นัดกับฮาวเวิร์ดไว้พอดีเวลาต่อมาแอนนี่ก็ไปพบกับที่ปรึกษาตามที่มิสซิสเอ็กสั่งทำให้เธอเนี่ยไปเดทกับฮาวาดสายแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไปกินอาหารข้างทางกันฮาวาดก็ได้เล่าเรื่องอดีตของเขาให้ฟังว่าเขาเนี่ยเสียแม่ตั้งแต่เด็กและต้องเรียนโรงเรียนประจำจนโตซึ่งแอนนี่เมื่อรู้เนี่ยเธอก็รู้สึกผิดมากเพราะเธอเนี่ยคิดว่าฮาวาดเนี่ยเป็นลูกคุณหนูชีวิตสุขสบายและก็ทำให้เธอเนี่ยเปิดใจให้เขามากขึ้นและสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ลงเอยด้วยการสะบือฮึ่มกันอย่างเมามันหลังจากคืนนั้นเธอนั้นก็ตระหนักได้ว่าการทำงานแบบนี้ไปเนี่ยก็ไม่มีความสุขเธอจึงตัดสินใจจะลาออกแอนนี่ก็พยายามหาจังหวะพูดเรื่องลาออกกับมิสซิสเอ็กแต่วันนี้ก็เป็นวันครบรอบงานแต่งงานของเธอและมิสเตอร์เอ็กมิสซิสเอ็กก็แต่งตัวสวยเพื่อจะไปดินเนอร์กับสามีแต่แล้วสามีเธอก็โทรมาบอกแอนนี่ว่ามาไม่ได้แถมให้ไปบอกมิสซิสเอ็กให้อีกมิสซิสเอ็กเมื่อรู้เนี่ยก็เสียใจมากที่สามีเนี่ยปล่อยให้รอเกอร์จากนั้นเธอนั้นก็ทิ้งลูกให้แอนนี่เนี่ยดูแลเพื่อเธอเนี่ยจะไปเที่ยว3วันและก็โชคไม่ดีที่เกเยอร์เนี่ยดันป่วยไข้ขึ้นสูงมากแอนนี่ก็ได้โทรไปหาลินเน็ตเพื่อขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยตามหมอให้ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็แนะนำให้เธอเนี่ยโทรหาแม่เพราะแม่แอนนี่เนี่ยเป็นพยาบาลแอนนี่ก็จำเป็นต้องโทรหาเพื่อขอให้แม่เนี่ยมาช่วยดูเกเยอร์ให้แม่ของเธอก็มาช่วยดูเกเยอร์จนดีขึ้นซึ่งแม่ก็ได้รู้ความจริงและก็ถามว่าแอนนี่เนี่ยทำไมต้องโกหกเธอเนี่ยยังเด็กมีการศึกษาจบเกียรตินิยมทำไมต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ที่นี่ระหว่างคุยกันมิสซิสเอ็กก็กลับมาถึงเนี่ยก็สั่งแอนนี่เปล่าๆและก็บอกให้เตรียมของไปเที่ยวเกาะกับเธอพรุ่งนี้เพราะสามีเนี่ยจะพาไปแอนนี่ก็บอกว่าเกเยอร์เนี่ยยังป่วยหนักอยู่แต่มิสซิสเอ็กเนี่ยก็บอกว่าถ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นไรมากแม่งไม่สนใจลูกเลยจากนั้นแม่ของแอนนี่ก็บอกให้แอนนี่เนี่ยโทรหาเธอหลังจากที่เธอเนี่ยออกจากงานนี้แล้วแล้วก็กลับไปวันต่อมามิสเตอร์เอ็กก็ได้พาครอบครัวของเขาในนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเที่ยวพร้อมกับซื้อหมาให้ลูกเป็นของขวัญพอไปถึงเกาะมิสซิสเอ็กก็ได้ชวนแม่สามีมาด้วยเพื่อจะเซอร์ไพรส์สามีว่าเธอเนี่ยกำลังท้องลูกคนที่2แต่มิสซิสเอ็กเนี่ยก็หัวเสียและก็มีปากเสียงกันอีกครั้งเพราะเขาเนี่ยต้องการไปหาเลขาสุดอึมที่ชิคาโกแต่พ่อแม่ของเขาเนี่ยมาด้วยเขาเนี่ยจึงไปไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นระหว่างที่แอนนี่กำลังไปเข้าห้องน้ำเธอก็ได้ยินมิสซิสเอ็กพูดคุยกับเพื่อนว่าแอนนี่เนี่ยดูแปลกๆและเธอเนี่ยก็พยายามจะจับผิดแอนนี่โดยการซ่อนกล้องแอบถ่ายในตุ๊กตาหมีของเกเยอร์ซึ่งแอนนี่เนี่ยก็ได้ยินก็เสงมากที่มิสซิสเอ็กได้คิดไม่ดีกับเธอในคืนนั้นแอนนี่กับเกเยอร์ก็นอนดูดาวด้วยกันเกเยอร์ก็ขอพรให้เขาได้อยู่ที่นี่พร้อมพ่อแม่หมาน้อยและแอนนี่ตลอดไป
แอนนี่ที่ได้ยินอย่างนั้นเธอจึงบอกว่าเธอไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้เกเยอร์ตลอดชีวิตได้แต่เธอเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกับเกเยอร์ได้ตลอดชีวิตเช้าวันต่อมาระหว่างที่แอนนี่กำลังเตรียมอาหารมิสเตอร์เอ็กซ์ขาหื่นเนี่ยก็ได้เข้ามาในครัวและพยายามที่จะลวนลามแอนนี่และมิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยก็เห็นเหตุการณ์พอดีแอนนี่ก็ตกใจมากจึงรีบปั่นจักรยานออกไปหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรหาฮาวาร์ดแต่เขาเนี่ยก็ไม่รับและเมื่อเธอกลับมาก็ได้เจอกับมิสเตอร์เอ็กซ์ด้วยความหวงสามีเธอจึงไล่แอนนี่ออกทันทีและก็สั่งให้เธอเนี่ยเก็บข้าวของออกจากบ้านให้หมดแถมมิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยยังเอาหมามาทิ้งไว้กับเธออีกด้วยซึ่งเกเยอร์เนี่ยก็กลับมาจากเล่นน้ำพอดีก็ได้เห็นแอนนี่เนี่ยกำลังจะไปก็ตะโกนเรียกขอร้องไม่ให้ทิ้งเขาไปซึ่งแอนนี่เนี่ยเธอก็เสียใจและก็ร้องไห้ออกมาและเมื่อเธอไปขึ้นเรือเธอก็เปิดซองค่าจ้างครั้งสุดท้ายที่มิสซิสเอ็กซ์เนี่ยให้แต่เธอเนี่ยก็พบว่าในซองเนี่ยมีเงินเพียง40ดอลลาร์หรือราว800บาทเท่านั้นแอนนี่เห็นเนี่ยก็หัวร้อนทันทีเธอจึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านของมิสซิสเอ็กซ์แล้วก็ปล่อยหมาให้เดินในบ้านเข้าไปค้นหากล้องที่มิสซิสเอ็กซ์เนี่ยซ่อนเอาไว้และเธอเนี่ยก็ได้แก้เพจมิสซิสเอ็กซ์อย่างเจ็บแสบไม่แพ้กันหลังจากเลิกเป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอก็ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนพร้อมกับหมาน้อยของเธอและก็ยังหวังให้เกเยอร์เนี่ยเติบโตเป็นเด็กดีหนังตัดไปที่งานสัมมนาพี่เลี้ยงเด็กมิสซิสเอ็กกำลังเตรียมเอาไฟล์วิดีโอจากกล้องที่เธอซ่อนไว้มาเปิดโชว์เธอพูดกับเหล่าคุณนายว่าแอนนี่เป็นพี่เลี้ยงที่แย่มากเธอเนี่ยทั้งดื่มเหล้าทั้งให้ลูกของเธอเนี่ยกินอาหารขยะและยังพยายามอ่อยสามีเธออีกแต่เมื่อเปิดวิดีโอกลับเป็นภาพที่แอนนี่เนี่ยนอนกอดกับเกเยอร์อย่างมีความสุขและก็เป็นวิดีโอที่แอนนี่เนี่ยด่ามิสซิสเอ็กแต่เธอเนี่ยก็ได้พูดเตือนสติมิสซิสเอ็กว่าเกเยอร์เนี่ยเป็นลูกที่เธอเนี่ยควรจะต้องใส่ใจเขาเนี่ยไม่เคยอยากได้อะไรนอกจากความรักของพ่อแม่นั่นก็ทำให้มิสซิสเอ็กเนี่ยเริ่มคิดได้และจากนั้นหลายเดือนต่อมาแอนนี่ก็ยังคงเดทกับฮาวาร์ดอยู่ฮาวาร์ดก็ได้นำจดหมายจากมิสซิสเอ็กมาให้แอนนี่เธอเปิดอ่านและก็ได้พบว่ามิสซิสเอ็กเขียนมาขอโทษและขอบคุณในวิดีโอเทปนั้นเธอช่วยพูดเตือนสติมิสซิสเอ็กให้ได้หันกลับมาสนใจให้เวลาดูแลเกเยอร์เธอได้หย่ากับสามีแล้วตอนนี้และก็ได้เปิดเผยว่าการท้องครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพียงเรื่องโกหกมิสซิสเอ็กยังบอกอีกว่าเกเยอร์เนี่ยถามถึงแอนนี่ทุกวันเขาเนี่ยคิดถึงเธอมากและเธอเนี่ยก็ลงท้ายจดหมายขอบคุณจากใจจริงแอนนี่ก็รู้สึกซาบซึ้งมากการที่เธอได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำให้เธอได้ตอบคำถามกับตัวเองได้แล้วว่าเธอเนี่ยคือใครแอนนี่ก็รู้สึกขอบคุณเกเยอร์ตัวน้อยที่ทำให้เธอเนี่ยรู้จักตัวเองจริงๆสักทีและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้ใครที่เป็นพ่อแม่ก็อย่าลืมให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่างเพียงพอด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ